ดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 น.อยู่กับออมและพัดค่ะครับผมในวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเจอรถติดในวันนี้ใช่ครับในพื้นที่กรุงเทพเพราะว่าก็คงแบบว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกันถูกต้องอุ๊ยคนเดินทางออกกันเยอะเลยเพราะว่าหยุดยาวด้วยเนาะถูกต้องเลยนะครับก็เผื่อเวลาดีค่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่าเฮลล่าของเราอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับปุยฟ้านะครับคัมแบ็กรักแม็กแต่สถานะยังไม่ใช่แฟนจิ๊บวสุหวานฉ่ำจ้าจ๋าที่หัวหินค่ะคานเยเวสครับรับรางวัลจากผลงานการออกแบบรองเท้าให้แบรนด์ Adidas ครับนะครับอัปเดตการข่าวแรกมีอะไรมาฝากวันนี้โอ้ข่าวแรกต้องบอกเลยนะเข้มข้นแซ่บจริงๆนะคุณสุดๆติดตามมานานมากประเด็นนี้อ้าวแหมมันเป็นประเด็นต่อเนื่องเพราะก่อนอันนี้เขาได้มีการปฏิเสธเสียงแข็งจากคุณจิ๊บวสุนะฮะอดีตคนรู้ใจของคุณนิมคนึงพิมพ์นั่นเองเขาบอกว่าไม่ได้มีอะไรในกอภัยกับคุณจ้าจ๋าก็คือสนิทกันแบบพี่น้องวันนี้ก็สนิทกันขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นแต่เขาบอกยังไม่ใช่แฟนนะเขาบอกเป็นสาวคนสนิทเท่านั้นเองแหละแต่เห็นว่ามีการไปเที่ยวแวะเวียนกินข้องกินข้าวอะไรอย่างงี้อะไรรู้ช่วงนี้เขาคอนเฟิร์มว่าอย่างไรค่ะแหมใจชื้นขึ้นมาเป็นกองเพราะว่าอะไรเพราะว่านักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่คนนี้นะคะคุณขออภัยนักน้องนักแสดงด้วยคุณจิ๊บวสุเขาได้สาวคนสนิทอย่างคุณจ้าจ๋าพิมรตาเนี่ยนะมาให้กำลังใจในงานเปิดตัวซีรีส์ซึ่งเวลาในขวดแก้วค่ะซึ่งเขาได้มีการบอกแล้วว่าถ้าฝ่ายไหนเนี่ยมีเวลาว่างก็จะแวะเวียนไปมาหาสู่ปัดตัวติดกันตลอดนะไม่ได้ติดกันตลอดขนาดนั้นก็ติดกันบ้างเวลาที่ว่างใช่ไหมล่ะแล้วก็รับไปหัวหินด้วยกันจริงแต่ว่าเป็นการไปทำงานด้วยกันเท่านั้นนะคะไม่ได้ไปควงสวีทค่ะใช้คำว่าเป็นคนที่สนิทนะครับเป็นคู่หูที่สนิทดีกว่านะการที่จะเปลี่ยนสถานะคำพูดแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วมันก็คงจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากทั้งสองฝั่งด้วยนะครับเพราะว่าทางอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งใช้คำนั้นนะใช้ตรงนี้ไปก่อนดีกว่านะครับใช้เป็นคนที่สนิทเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจนะครับก็ค่อยๆดูกันไปวันต่อวันนะครับจะใช้คำว่าอะไรก็ตามแต่ก็ถ้าคุยก็คุยอยู่คนเดียวนะครับ